สวัสดีครับผมในนามแคสซี่แกมเมอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมหลังจากที่3 EP แรกเนี่ยเราวนเวียนอยู่กับการทำฟาร์มทำสวนแล้วก็ขุดแร่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สำรวจนรกนะครับก็เดี๋ยว EP นี้นะครับต้องการหาหมู่บ้าน NPC ให้เจอนะครับ Villager นั่นเองนะครับผมแล้วผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวนิดนึงเดี๋ยวให้อาหารวัวก่อนนะครับผมมาวัวน้อยกินกันเข้าไปอาหารมีไม่อั้นนะครับผมให้อาหารวัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมข้าวเตรียมของนิดนึงนะครับไก่14น่องน่าจะพอมั้งหน้าไม้เอามาจำม้าใน EP 3ได้ไหมครับที่มันหลงมาอยู่กับพี่อาร์มตอนนี้พี่อาร์มเอาเขามาเลี้ยงแล้วนะครับ yeah. ม้าเกาะทองโอ้ใช่ว่ะใช่ได้ใช่ได้ไหนดูดิหมูเฮงดีแล้วกันนายโอเคครับม้าเกาะทองข้าจอบนี่ก็เก็บไปซะมาครับ What? ตรงนี้ก็คือไล่อ้อยของพี่อาร์มเองนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไล่ทุกข้าวสาลีพี่อาร์มมาสร้างไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับไปกันครับม้านี่เรียกได้ว่าเร็วมากนะครับแล้วก็ขึ้นเนินเลยเนี่ยสบายมากมาสิครับคีเปอร์ครับผมต้องดูว่ารอบๆมีอะไรบ้างนะครับผมยิงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องระวังตัวด้วยตายยังเรียบร้อยม้าเราจะวิ่งผ่านป่าแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันจะติดขัดเป็นเอ้ยเจอแล้วนั่นไงโอ้นายสวัสดีครับนี่ครับเราสามารถเอากระดาษมาแลกกับมรกตได้แล้วเอามรกตไปแลกเพชรได้นะครับผมแต่นี่เขาให้เราแลกได้นะครับ What? ขอขโมยมันฝรั่งเอ้ยขโมยแครอทหน่อยแล้วกันนะหน้าตานี่เหมือนไม่พอใจเรานะครับ What? อยู่กัน2คนใช่ไหมนี่ประตูบ้านเปิดได้ข้างในมีอะไรบ้างขอค้นของหน่อยก็จะหาว่าเราเป็นขโมยหรือเปล่า What? นอกจากหมู่บ้านนี้แล้วยังจะมีหมู่บ้านอื่นอีกไหมวะม้ามานี่เราลากม้ามาครับต้องจำป่าตรงนี้ไว้นะครับพิกัด182 183 5479นะครับผมตรงนี้มันเป็นป่ารกมากเลยขี่ม้าลำบากมากนะครับผมผ่านป่านี้ไปได้ก็น่าจะมีอะไรบ้างนะครับนั่นไงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงโอ้วันนี้เราเจอ2หมู่บ้านเลยนะครับผมเฮ้ยโกเลมไอ้นั่นซอมบี้บุกบ้านมาเดี๋ยวเราไปช่วยเองเราขี่ม้ามาแล้วเพื่อนนี่นาปลอดภัยแล้วพวกนายมาเลยโอ้โหยิงเราไม่สะเทือนหรอกบ้านหลังนั้นใหญ่สุดน่าจะมีที่นอนขออาศัยหลับนอนหน่อยนึงได้ไหมอันนี้เป็นบ้านที่คนนั้นนอนอยู่ปลุกครับปลุกแล้วเราจะลงไปนอนเองปลุกได้อย่างนี้ก็ดีนะสวัสดีครับมีแล้วผมแลกไหมบ้านหลังนี้มีคนไหมไม่มีม้าเรายังอยู่ปะน่ะอ๋อยังอยู่สวัสดีครับแลกได้ไหมเนื้อเน่าแลกมรกตทำงานต่อไปลุงขยันหน่อยงูไก่ไหมเนี่ยเขาก็จะปลูกครับพอเขาปลูกเสร็จแล้วเราก็ตอกออกมาได้เมล็ดมาเยอะแยะเนี่ยเป็นหัวอย่างเงี้ยคงโกรธแล้วน่าดูเนาะไอ้คนปลูกก็ปลูกไปเถอะไอ้คนตอกก็ตอกเข้าไปเนี่ยดูดิได้มา12งานแล้วเดี๋ยวก็ได้มรกตอีกอันนึงละก้มหน้าก้มตาทำต่อไปไอ้คนป่วนก็ป่วนไปครับแต่วันนี้ก็ถือว่าภารกิจหลักของเรานี่รู้ล่วงแล้วนะครับก็คือการมาหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับเอาล่ะผมถ้าอย่างนั้นเนี่ย EP นี้พี่ยามก็ต้องขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวน้องๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ยามได้เช่นเดิมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับนี้นะครับพี่ยามแคสซิเมอร์และเกม Minecraft ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ